เกิดอุบัติเหตุกับพิธีกรฝีปากกล้าครับวูดดี้วูดดี้ทอนตั้งแต่ต้นปีเลยครับเมื่อเจ้าตัวไปขี่จักรยานที่หลวงพระบางและประสบอุบัติเหตุจักรยานล้มครับซึ่งเมื่อวานนี้วูดดี้ได้โพสต์อินสตาแกรมนะครับว่า Happy New Year to me จักรยานล้มกลางหลวงพระบางตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยเจอแมววิ่งตัดหน้าเข้าล้อเลยก่อนที่จะอัปเดตอาการอีกครั้งครับว่าแผลเนี่ยบวมมากจนไม่สามารถนั่งหรือว่าพับขาได้ครับเพราะเลือดไหลภายในที่เข่าจนต้องโทรเรียกรถกู้ภัยที่หลวงพระบางมารับครับล่าสุดครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางทีมงานของวูดดี้ได้โพสต์คลิปพร้อมกับข้อความอัปเดตอาการของพิธีกรคนดังครับว่าเมื่อตี2เช้านี้ทางทีมแพทย์ประเทศไทยได้ตัดสินใจส่งเครื่องบินไปรับวูดดี้กลับจากหลวงพระบางกับไทยด่วนครับเพื่อเช็คสภาพของอาการที่ขาที่เกิดจากอุบัติเหตุจักรยานล้มเมื่อวันที่1มกราคมว่ามีอาการซับซ้อนหรือต้องการผ่าตัดหรือไม่ครับหลังจากที่วูดดี้นั้นไม่สามารถขยับขาขวาได้ตอนนี้ก็ถึงกรุงเทพแล้วครับและกำลังรอทีมแพทย์วินิจฉัยต่อไปซึ่งทางวูดดี้ก็ฝากขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจและส่งความห่วงใยมาให้ด้วยครับI wanna take a song